ใช่ครับของที่เปิดคนครับเครื่องวัดมันวัด2ครั้งนะครับได้บอกว่าได้มีค่าควันดำเกินกว่าที่เขาให้การกำหนดนะครับทั้ง2ครั้งเลยเกิน 15% พอเกินแล้วปุ๊บเราก็ทำการโทษห้ามใช้นะฮะเป็นคำสั่งนายทะเบียนร้องขอคำสั่งนายทะเบียนนี่คือคำสั่งโทษห้ามใช้ซึ่งเจ้าของรถนะครับจะต้องหลังจากโทษห้ามใช้ไปแล้วเจ้าของรถนะฮะต้องทำการแก้ไขนะฮะทำการแก้ไขคือระบบเครื่องระบบสูบจางท่อไอเสียนะฮะปรับสภาพให้ดีขึ้นแล้วนำรถประสิทธิภาพที่กรมการขนส่งทางบกนะครับแล้วก็ชำระค่าปรับนะฮะหลังจากตรวจสภาพเรียบร้อยแล้วนะฮะทางกรมการตรวจเช็คว่าถ้าผ่านก็ทำการลบเครื่องหมายการใช้ออกและใช้รถตามปกตินะฮะแต่ถ้าลบออกเองโดยพนักงานนะครับไม่ได้นะครับนำมาวิ่งเองโดยพนักงานไม่ได้มีโทษปรับถึง 50,000 บาทเลยนะครับถึงจะออกมาทำการใช้งานตามปกติครับ